เมื่อวันที่19มิถุนายน2561นายศักดาวิทยาสิริกุลปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุณห้องประชุมศูนย์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆได้แก่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและอำเภอควนโดนรวม50คนเข้ารับการอบรมและมีพระสงฆ์จากวัดในเขตอำเภอเมือง4รูปร่วมสังเกตการด้วยโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเป็นโครงการที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดนำร่อง7จังหวัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่และขยายผลแก่อาสาสมัครญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนหรือแม้แต่ในบ้านของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือดูแลตนเองได้เป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีและยังช่วยลดภาระของประเทศในการเสียค่าใช้จ่ายต่อการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยเนื่องจากสังคมไทยปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้นจนเรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแล้วโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยากรเครือข่ายจากวิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยวีระวงศ์สวรรค์ถ่ายภาพสมยศรีเจริญข่าว